ค่ะวันนี้พี่แอมจะมาสอนทำไม้ขวดจากขวดน้ำดื่มแบบง่ายๆเลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะวิธีการทำง่ายมากเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะพี่แอมจะใช้เป็นขวดน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ทั้งหมด5ขวดนะคะขวดแรกค่ะเราจะตัดแค่บริเวณก้นขวดตรงนี้ออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะขวดแรกนะคะเราจะตัดบริเวณก้นขวดตรงนี้ออกไปเลยตัดตามเส้นตรงก้นขวดได้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะถ้าเราใช้ขวดน้อยจนเกินไปนะคะไม้ขวดของเราก็จะไม่หนานะคะดังนั้นนะคะพี่อ้อมว่า5ขวดพอดีเลยนะคะนี่ค่ะขวดแรกเราจะตัดให้ได้ลักษณะนี้นะคะและ4ขวดที่เหลือนะคะเราจะตัดที่บริเวณก้นขวดแล้วก็ด้านบนตรงนี้ออกไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดให้ดูนะคะนี่ค่ะ4ขวดที่เหลือเราจะตัดให้ได้แบบนี้เลยนะคะเราจะตัดก้นขวดจุดเดิมเลยนะคะออกไปได้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมก็ได้นะคะเลือกขวดที่มีสีสันก็ยิ่งจะสวยงามเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะตัดที่บริเวณก้นขวดออกไปแบบนี้เลยนี่นะคะและตัดที่คอขวดค่ะบริเวณนี้นะคะตัดออกไปได้เลยค่ะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะและอีก3ขวดที่เหลือพี่อ้อมก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ4ขวดเราจะตัดในลักษณะนี้นะคะก็คือตัดด้านบนแล้วก็ตัดด้านล่างแบบนี้ค่ะและอีก1ขวดนะคะเราจะตัดเฉพาะด้านล่างนะคะเหลือด้านบนไว้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดให้เป็นเส้นนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดจากด้านล่างขึ้นมาให้ถึงเส้นขอบด้านบนตรงนี้นะคะนี่ค่ะถึงแค่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าด้านบนเราจะใช้บีบนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดจนรอบขวดเลยค่ะเราจะตัดทั้งหมด5ขวดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นเส้นไฟฝอยแบบนี้เลยนี่นะคะและอีก4ขวดที่เหลือนะคะเราก็ตัดเหมือนกันเลยนะคะพี่อ้อมจะตัดจากด้านท้ายตรงนี้นะคะมาให้ถึงเส้นตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็ตัดเสร็จทั้ง5ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบทั้งหมดเข้าไปด้วยกันนะคะโดยชิ้นนี้นะคะเราจะให้อยู่ในสุดเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นที่มีฝานะคะเราจะให้อยู่ด้านในสุดเลยค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะสวมเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวมเข้ามาแบบนี้เลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะชิ้นต่อไปก็สวมต่อเข้ามาได้เลยนี่ค่ะเราจะเปิดออกแบบนี้นะคะแล้วก็สวมเข้ามาข้างในแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไม้กวาดของเราก็เริ่มหนาแล้วนะคะชิ้นที่3ที่4ตามมาได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปด้วยกันครบทั้งหมด5ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะประกอบด้ามเข้าไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเปิดฝาออกแบบนี้เลยแล้วพี่อ้อมก็จะใช้เป็นท่อ PVC นะคะทำเป็นด้ามค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยตัวปากขวดนะคะเขาก็ยังจะกว้างกว่าอยู่นะคะดังนั้นค่ะพี่อ้อมก็จะทำการเจาะที่ฝานะคะให้มีขนาดเท่ากับท่อ PVC ค่ะนี่นะคะเราก็เจาะเข้าไปได้เลยให้ขนาดของฝาเท่ากับท่อ PVC นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำท่อ PVC ของเราใส่เข้าไปได้เลยนี่นะคะและเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะคะพี่อ้อมก็จะหยอดกาวเข้าไปด้วยนะคะนี่ค่ะด้ามของเขาจะได้แน่นๆนะคะใส่กาวเข้าไปเยอะๆเลยพี่อ้อมจะใส่เข้าไปให้เต็มฝาเลยนะคะนี่ค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนเข้าไปได้เลยนะคะประกอบเข้าไปกับขวดของเราได้เลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะดันตัวท่อ PVC เข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำการล็อกด้วยเคเบิลไทอีก1รอบนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่อ้อมจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะและตอนนี้นะคะกาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะบีบขวดให้แบนๆเลยนะคะส่วนนี้นะคะนี่ค่ะเราจะบีบแบบนี้เลย
นี่นะคะเพื่อให้ไม้กวาดของเรากางออกนะคะนี่ค่ะบีบแบบนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยพี่อ้อมจะเจาะรู2จุดนะคะเพื่อล็อกด้ามไม้กวาดเข้ากับตัวขวดด้วยนะคะนี่ค่ะพี่อ้อมก็จะใช้ตัวหัวแร้งนะคะในการเจาะค่ะนี่นะคะเจาะเข้าไปได้เลยเจาะให้ทะลุอีกฝั่งนึงเลยนะคะนี่นะคะขวดค่อนข้างจะหนาค่ะพี่อ้อมจะเจาะทีละฝั่งค่ะนี่นะคะทั้ง2ข้างเลยนี่นะคะตัวนี้เราจะใช้เคเบิลไทล็อกอีก1รอบนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่อ้อมจะใช้เคเบิลไทล็อกอีก1ชั้นค่ะนี่ค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วส่วนที่เกินตัวนี้ก็ตัดออกไปได้เลยนี่นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับไม้กวาดจากขวดน้ำดื่มแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์พี่อ้อมก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้ามาดูกันว่าพี่อ้อมจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ